คุณผู้ชมคะสำหรับเหตุวินาศกรรมที่เกิดขึ้นในช่วง1สัปดาห์ที่ผ่านมาที่7จังหวัดในภาคใต้ขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังเร่งตรวจสอบนะคะเพื่อที่จะดูมูลเหตุจูงใจที่นำไปสู่การก่อเหตุระเบิดสำหรับเบาะแสต่างๆพยานหลักฐานที่กำลังพยายามตรวจสอบกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวัตถุระเบิดภาพจากกล้องวงจรปิดและพยานการให้ปากคำของผู้ต้องสงสัยนะคะและพบข้อสังเกตในหลากหลายประเด็นโดยเฉพาะการเดินทางของกลุ่มผู้ต้องสงสัยในหลายจังหวัดด้วยค่ะโทรศัพท์มือถือยี่ห้อ Samsung เป็นวัตถุพยานเชื่อมต่อวินาศกรรม7จังหวัดหลักฐานโทรศัพท์ในจุดที่ระเบิดไม่ทำงานไม่พบซิมการ์ดในโทรศัพท์นี่อาจเป็นไปได้ว่าผู้ก่อเหตุไม่ใช้สัญญาณโทรศัพท์เป็นตัวจุดระเบิดแต่ใช้การตั้งเวลาแหล่งที่มาของโทรศัพท์พบเครื่องหมาย MCMC ตรงกับสัญลักษณ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับการสื่อสารและมัลติมีเดียมาเลเซียบอกได้ว่าโทรศัพท์ถูกซื้อมาจากนอกชายแดนไทยหน่วยเก็บกู้และตรวจสอบวัตถุระเบิดสรุปการตรวจสอบเหตุการณ์วินาศกรรมทั้ง7จังหวัดภาคใต้ระบุว่าเกิดจากระเบิด2ชนิดชนิดแรกเป็นระเบิดเพลิงแสวงเครื่องแฝงอยู่ใน power bank ขนาด10คูณ20เซนติเมตรภายในมีโทรศัพท์เป็นตัวจุดชนวนพ่วงดินประสิวและส่วนผสมอื่นอีกรูปแบบเป็นระเบิดชนิดแสวงเครื่องแฝงไว้ในกล่องมันฝรั่งภายในมีกระบอกเหล็กที่ใช้โทรศัพท์มือถือชนิดเดียวกันเป็นตัวจุดชนวนหุ้มด้วยส่วนผสมระเบิดท้ายกระบอกและในกระป๋องยังประกอบด้วยกระสุนลูกปลายเพื่อสร้างความเสียหาย10สิงหาคมภาพจากกล้องวงจรปิดบันทึกภาพชาย2คนนี้ริมแม่น้ำตาปีแล้วหยุดอยู่ที่ริมแม่น้ำเวลาจากกล้องระบุว่า 6:46 นาทีเส้นทางจากภาพวงจรปิดชายทั้ง2คนนั่งรถตุ๊กๆออกจากจุดที่จะเกิดเหตุผู้ต้องสงสัยทั้ง2คนที่ปรากฏในกล้องวงจรปิดพบว่าขึ้นรถตุ๊กๆไม่น้อยกว่า5คันตระเวนหลายสถานที่ในวันที่10สิงหาคมเวลาประมาณ2ทุ่มคนขับรถตุ๊กๆคันสุดท้ายได้รับว่าจ้างด้วยเงิน800บาทให้ไปส่งริมถนนท่าฉางระบุว่าเพื่อจะขึ้นรถโดยสารเดินทางไปจังหวัดชุมพรและคนขับรถตุ๊กๆอ้างถึงผู้ชาย4คนไม่ใช่2คนภายในห้างสรรพสินค้าเทสโก้โลตัสสาขานครศรีธรรมราชปรากฏภาพและคำให้การของพยานที่สอดคล้องกันว่าเมื่อวันที่10สิงหาคมวัยรุ่น2คนคาดผ้าใบหน้าและสวมหมวกเดินผ่านประตูทางเข้าแล้วเดินเข้าไปในห้างผ่านช่องทางนี้ทั้ง2คนโดยสารด้วยรถสาธารณะเข้าไปภายในห้าง 6 โมงเย็นวันเดียวกันผู้ต้องสงสัย2คนตรงกับภาพและคำให้การพยานนั่งรถโดยสารเพื่อไปขึ้นรถบัสสายเกาะสมุยสุไหงโกลกที่สถานีขนส่งกล้องวงจรปิดสถานีขนส่งบันทึกผู้ต้องสงสัยตรงกันคำให้การพนักงานขายตั๋วให้ข้อมูลว่า3ทุ่มชายวัยรุ่น2คนเป็นคนต่างถิ่นปิดใบหน้าซื้อตั๋วเพื่อเดินทางไปอำเภอหาดใหญ่แต่มีรายงานว่าทั้ง2คนเปลี่ยนจุดหมายไปปัตตานีเขาจะเดินผ่านที่หน้าตลาดทั้ง3คนผมรู้แล้วเนี่ยหลักฐานที่อำเภอหัวหินเมื่อวันที่10สิงหาคมกล้องวงจรปิดพบเบาะแสผู้ต้องสงสัยครั้งแรกที่หอนาฬิกาหัวหินศูนย์รวมรถตู้โดยสารสาธารณะและที่นี่เป็นสถานที่เกิดระเบิด2ครั้งในอีก2วันต่อมาสถานีรถไฟหัวหินเป็นจุดที่พบว่าผู้ก่อเหตุอาจระบุให้เป็นเป้าหมายแต่ไม่สบโอกาสอีก2ชั่วโมงต่อมากล้องวงจรปิดจับภาพผู้ต้องสงสัยได้อีกครั้งเมื่อผ่านตลาดฉัตรศิลาตรงข้ามหอนาฬิการะเบิด2จุดในร้านขายเสื้อผ้าและรองเท้าทำงานไม่สมบูรณ์และเจ้าหน้าที่กู้สถานการณ์ไว้ได้ในวันที่12สิงหาคมที่ตลาดฉัตรชัยนะก็จะข้ามมาทางนี้ข้ามมานั่งหน้าตลาดตรงนี้แล้วก็เข้ามาตลาดก็เดินทะลุออกไปจะมีซอยเล็กออกมาตรงนี้ข้างหน้าตลาดเราจะมีกล้อง2ตัวตรงนี้กับตรงนี้
เย็นวันที่10สิงหาคมร้านเสื้อผ้าในตลาดไชน่าทาวน์ร้านนี้ผู้ดูแลร้านพบความผิดปกติจากลูกค้าชาย2คนทำทีเข้ามาซื้อของได้ยินได้ยินแล้วเขาก็ชะโงกหน้ามาดูนิดนึงคนนี้ก็ลุกขึ้นยืนเลยนะร้านขายของที่ระลึกในตลาดพาราไดส์เป็นอีกจุดที่พบระเบิดซุกซ่อนไว้ในกระเป๋าเป้แขวนไว้ที่แผงค้าแต่วงจรระเบิดทำงานไม่สมบูรณ์ภาพจากกล้องวงจรปิดพบผู้ต้องสงสัยชาย2คนหน้าตลาดไชน่าทาวน์เมื่อวันที่10สิงหาคมทั้ง2จุดตั้งเวลาในโทรศัพท์มือถือไว้ให้ระเบิดทำงาน 03:00 ของคืนวันที่10สิงหาคมแต่วางให้เกิดเพลิงไหม้03:00 ในจังหวัดภูเก็ตเป็นเวลาใกล้เคียงกับเหตุการณ์เพลิงไหม้ตลาดบางเนียงอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยืนยันว่าแผนประทุษกรรมขบวนการก่อเหตุใช้คนลงมือไม่น้อยกว่า20คนผ่านการฝึกฝนอย่างดีและที่สำคัญไม่มีประวัติการก่อเหตุจากหน่วยงานความมั่นคงทำให้ยากต่อการติดตามแม้แรงจูงใจของขบวนการผู้ก่อเหตุยังไม่สรุปอย่างชัดเจนแต่แหล่งที่มาของวัตถุหลักฐานเส้นทางของผู้ก่อเหตุอาจทำให้หน่วยงานด้านความมั่นคงต้องประเมินสถานการณ์และอำนาจการต่อรองครั้งใหม่จาก3จังหวัดภาคใต้